ผยความในใจเทียรี่หลังจุ๋มอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งก่อนหน้านี้ทางด้านจุ๋มอุทุมพรได้เปิดใจถึงการเลิกลากับหนุ่มเทียรี่และได้เผยสัมภาษณ์ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันอีกครั้งล่าสุดค่ะทางด้านเทียรี่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการ Club Fridayและได้พูดถึงความสัมพันธ์กับอดีตภรรยาอย่างจุ๋มอุทุมพรว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่คงไม่ได้อยู่ในสถานะสามีภรรยาแต่ก็ยังคงทำหน้าที่ความเป็นพ่อแม่ไม่ขาดทุกวันนี้ยังคงปรึกษากันเรื่องลูกบวกกับวัยที่มากขึ้นได้เริ่มปรึกษาเรื่องนู้นเรื่องนี้จนคุยทักหากันแทบทุกวันได้มีโอกาสนัดเจอพาลูกๆไปทานอาหารพร้อมหน้ากันทั้งครอบครัวแพลนว่าอาทิตย์ไหนจะพาไปทานข้าวกันที่ไหนและล่าสุดค่ะทางด้านเทียรี่ก็ได้พูดถึงการกลับมาเป็นครอบครัวกันแบบแอบติดตลกว่ารอให้ถึงเวลาก่อนอายุเรายังน้อยหมายถึงเหลือน้อยนะก็แสดงถึงความบ่งบอกว่าทางด้านเทียรี่ก็ไม่ได้คิดที่จะปฏิเสธแต่อาจจะรอให้ถึงเวลาต่อมาท้ายสุดทางรายการได้มีเซอร์ไพรส์จากคลิปวิดีโอของคุณจุ๋มที่เผยความในใจถึงคุณเทียรี่พร้อมทั้งเปรยๆว่าอายุปูนนี้แล้วมีอะไรก็อยากให้รีบๆบอกกันเดี๋ยวจะไม่มีเวลาได้บอกสามารถติดตามชมคลิปเต็มๆได้ทาง YouTube ช่องของ Club Friday ได้เลยค่ะ